ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณคอร์ดัตตัสลัมบารุมนะอาการคือปวดที่บริเวณเอวตรงนี้บ่อยๆแล้วก็ปวดฝั่งเดียวเนาะกระดูกสันหลังตรงกลางเนี่ยแต่ว่ามันชอบปวดด้านข้างตรงนี้แล้วช่วงเหนือจากกระดูกสะโพกนะครับกระดูกกล้ามเนื้อก่อนกล้ามเนื้อคอร์ดัตตัสจะอยู่เหนือสะโพกตรงนี้แล้วก็ใต้กับชายโครงตรงริบอ่อนตัวสุดท้ายแล้วก็จับที่กระดูกสันหลังนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้แล้วรออยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เวลาคนไข้ปวดก็จะปวดที่บริเวณข้างๆแบบนี้นะฮะเราจะมากดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อกันนะวิธีการนะหาเลเวลของเขาก่อนนะเลเวลของเขายังไงฮะก็หาเพลวิสก่อนสองข้างจับเพลวิสได้ก็จะเป็นแบบนี้6ประการโอเคพอเห็นไหมฮะแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อคอร์ดัตตัสอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราคำก็จะใช้มือคำเข้าไปเป็นแบบนี้ผมจะนวดให้ดูจากการนอนคว่ำนะครับวิธีการก็ใช้ออยล์เหมือนเดิมสักนิดนึงอาจจะใช้ครีมนวดก็ได้เวลานวดก็ตั้งแต่ริบสุดท้ายเนี่ยเราก็กดลงดันเข้า3-5 รอบก่อนนะทำรีลิสไปก่อนรอบละประมาณสัก7ครั้ง3รอบนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงๆแบบนี้ดันกล้ามเนื้อเข้าหากระดูกสันหลังข้างไว้ก็ดันข้างดันค้างไว้ประมาณ5วินะครับไล่ขึ้นไล่ลง 3-5 รอบอีกเทคนิคนึงจะใช้หลังมือตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างๆกับกระดูกสันหลังแล้วก็ลูดลงจนเขาต้องตรงแบบนี้อันนี้คือฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายนะฮะถ้าฝั่งขวาก็อยู่ทางด้านนี้ทีนี้บางคนจะใช้ diffraction หรือว่าใช้นิ้วโป้งนะกดเข้าไปข้างๆกับกระดูกสันหลังแบบนี้ก็ได้ประมาณ5วิขยับ5วิขยับจะเป็นลำนะครับเวลากดจะรู้สึกว่ามันเป็นลำกล้ามเนื้อกดแค่รู้สึกว่ามันตึงอย่ากดแรงเนาะเดี๋ยวคนไข้จะระบมนะครับแล้วขยับออกมาได้ประมาณ3ลาย3เส้นนะฮะแบบนี้แล้วก็กดด้านข้างทำ 3-5 รอบถ้ามันตึงมากก็ประมาณ5แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นดูอาการคนไข้ด้วยถ้ามันเจ็บมากเรากดอย่าแรงนะครับทำเบาๆสมมุติว่าเรากดครบแล้วให้คนไข้นอนหงายเราจะยืดกล้ามเนื้อนี้ลักษณะนี้เราจะยืดฝั่งขวาจริงๆท่านี้จะยืดได้ทั้งสองฝั่งกอดเข่าชิดอกครับกอดให้สะโพกลอยขึ้นมาเลยดูลักษณะนี้เราออกแรงช่วยก็จะได้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้คนไข้กอดเองก็ได้ก็พอจะตึงที่บริเวณเอวช่วงล่างนะฮะให้กอดครับค้างไว้ประมาณสัก10วิทำ5รอบประมาณนี้ครับลองเอาไปใช้ดูนะครับในกรณีคนไข้ที่ปวดหลังส่วนล่างเฉพาะหลังไม่มีอาการล้าวงขาลองใช้ได้